ก็จริงๆวันนี้นะครับก็คุยกันว่าวันนี้เราแพ้ชนะก็ไม่มีผลยังไงเราก็เป็นที่2ในสายอยู่ดีนะครับแต่ว่าผมก็บอกว่าด้วยศักดิ์ศรีของความเป็นไทยนะครับวันนี้ก็ต้องเล่นเต็มที่นะครับแล้วก็ใช้ตัวจริงหมดนะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่เห็นนะครับวันนี้ก็ดีใจที่เราสามารถชนะไปได้ 3-0 นะครับก็ถือว่าสร้างเกียรติประวัติให้กับประเทศชาติพอสมควรนะครับก็เป็นเกมที่พอใจนะครับใจกับผลการแข่งขันของทีมบางกอกกราสในรอบแรกก็รอบแรกก็ถือว่าโอเคนะครับเพราะว่าการที่เราจบที่2เนี่ยเราไปเจอที่3เนี่ยซึ่งน่าจะเป็นเกาหลีนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยไปรอบไกวเนี่ยนะครับก็อาจจะไม่เส้นทางอาจจะสะดวกนะครับอาจจะไปเจอแค่จีนไม่เจอญี่ปุ่นนะครับถ้าเราเป็นเส้นทางนี้เนี่ยก็ไปชิงกับญี่ปุ่นได้นะครับก็ยังมีความหวังแล้วก็เป็นเส้นทางที่ดีอยู่นะครับส่วนตัวแล้วหวังให้ทีมได้อันดับก็โดยส่วนตัวติด1ใน4ก็โอเคนะครับแต่ว่าเส้นทางมันก็ไม่ได้ง่ายนะครับเราก็ยังเหลืออีกหลายแมตช์หลายเกมนะครับแต่ก็คิดว่าเส้นทางตรงนี้เนี่ยเราคิดว่าเราน่าจะทำได้ไม่ยากเกินไปนะครับถ้าผ่านเข้าไปชิงได้ก็จะดี